เผยสเปคหลัก Vivo Y305G ฉายชิป Snapdragon 4 Gen 2กล้อง50ล้านพิกเซลเซนเซอร์ IMX 882เตรียมเปิดตัว21พฤศจิกายนนี้ก่อนหน้านี้ทาง Vivo ได้ยืนยันว่า Vivo Y305G เตรียมที่จะเปิดตัวที่อินเดียในวันที่21พฤศจิกายนนี้ครับล่าสุดก็ได้มีสเปคหลักเผยออกมาจากทางเว็บไซต์ Nadiwan Mobile Hindi เรียบร้อยแล้วครับตามรายงานเผยว่า Vivo Y305G จะขยับมาใช้หน่วยประมวลผล Snapdragon 4 Gen 2ที่ได้อัปเกรดขึ้นมาจาก Y205G ที่ใช้ชิป Snapdragon 4 Gen 1ครับให้กล้องหลัง2เลนที่มีทั้งเวลาความเร็ว50ล้านพิกเซลเซนเซอร์ Sony IMX 882และเลนโบเก้ความเร็ว2ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าความเร็ว32ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่มาที่ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว80วัตต์ซึ่งฟีเจอร์หลักที่ใช้ในรุ่นนี้จะมีไฟ AI Aura Light Ring LED ที่สามารถปรับได้3ระดับรวมไปถึงฟีเจอร์ AI เช่นAI Drive ด้วยครับรวมไปถึงฟีเจอร์ AI เช่น AI Drive ด้วยครับมีหน้าจอ AMOLED ขนาด 6.7 นิ้วรองรับค่า Refresh rate 120 Hz มีความสูงสุด 1,200 นิตรองรับการสแกนด้วยมือบนหน้าจอส่วนเรื่องความจุจะมีให้2ตัวเลือกคือ RAM 8GB ROM 128GB และ RAM 8GB ROM 256GB และจะมีให้เลือก3สีคือ Titanium Silver Phantom Purple และ Emerald Green ครับ